ความเป็นไปบนเวทีระหว่างประเทศนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นจากบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับที่พยายามจะระงับบทบาทของรัสเซียในโครงสร้างต่างๆแต่บนเวทีสหประชาชาติดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายครับรัสเซียในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและ1 ใน 5ชาติสมาชิกถาวรได้ใช้สิทธิ์วีโต้โหวตคานมติที่ประชุมที่ต้องการให้รัสเซียยุติความก้าวร้าวและการใช้ความรุนแรงต่อยูเครนรวมถึงให้ถอนกำลังทางทหารออกทันทีนะครับมตินี้ได้รับเสียงสนับสนุน11 จาก 15เสียงของคณะมนตรีความมั่นคงจีนอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตงดออกเสียงครับแต่ว่าการโหวตค้านของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรมีผลให้มติตกไปแม้ว่าชาติสมาชิกส่วนใหญ่จะรับรองถ้อยแถลงดังกล่าวอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกมาระบุว่าองค์การสหประชาชาติในเวลานี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติสงครามแต่ก็ย้ำว่าจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับอีกด้านก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตในสหประชาชาติและส.ส.สหรัฐพยายามเคลื่อนไหวขับรัสเซียจากการเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงอ้างถึงการละเมิดมาตรา4ของกฎบัตรสหประชาชาติที่เปิดรับรัฐที่รักสันติภาพแล้วก็ให้เหตุผลว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกของรัสเซียที่สืบทอดต่อจากสหภาพโซเวียตไม่มีความชอบธรรมสภายุโรปก็มีมติเมื่อวานนี้ระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเป็นตัวแทนของรัสเซียและการเข้าไปนั่งในสภายุโรปจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจออกมาประกาศว่าได้ยื่นเรื่องไปยังเลขาธิการของ OECD ให้ปิดสำนักงานในกรุงมอสโกและไม่เชิญรัสเซียเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ